เลือกตั้งนี้ถ้าเราตามมาโดยตลอดนะรายการฟังหูไว้หูเนี่ยเราก็พยายามที่จะสะท้อนมุมมองเรื่องการเมืองเช่นเดียวกันและช่วงนี้จะบอกว่าคึกคักทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะอาจารย์ในแต่ละพักเนี่ยคือช่วงนี้แต่ละพักนอกสมาชิกหาสมาชิกแล้วตัง์มันยังไม่ออกไอ้น้องคือคึกคักคึกคักอะไรเงินมันยังไม่ออกมาสบาดเดียวเลยนี่ผมถามคนไปทั่วแหละยังไม่มีเลยเท่าไหร่ยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเรียกคึกคักไม่ได้ คึกคักแต่ลมเอ้าเหรอคึกคักแต่ปากค่ะคึกคักแต่ค uh ุยก um ันมาล้านกาแฟยังไม่ได้ตังเลยค่ะตังยังไม่ออกเลยเอรอเออเี่เรื่องจริงตังออกเออตังออกนี่จรงจะคึกคักไม่คึกคักดูที่ตังออกแต่ว่าความคึกคักหรือไม่เนี่ยอันนั้นเรื่องหนึ่งค่ะประเด็นที่เราดูขนานี้ก็คือว่าอย่างที่ผมเคยบอกคือเราถึงแม้ว่าเราจะพูดมาก่อนหน้านี้ว่า a h e end of the day เนี่ยนะในท้ายที่สุดเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ย คุณจะต้องเสนอชื่อคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ชัดเจนแล้วนี่คะก็นี่ไงก,ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่พูดงไงตอนนี้ก็เริม่มสองคนแล้วใช่ไหมสุวิทย์เมสินซรีสนธิรัตอะไรนี่ใช่ไหมอ,อ๋ใอใครใอุตมะอีกคนหนึ่งพูดยังอ่ะก็เนี่ยเพอพูดแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทธิออะนรอย่าเนี้ก็พูดสี่คนนั้นน่ยยังไม่เท่าไหร่ค่ะ แต่ตัวสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแกนนําพักเขาเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งถูกไหมถูกไหมแล้วก็คุมภาคเหนือสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจเนี่ยเขาคุมภาคอีสานแล้วอะไรคุณอนุชานาคาสายจะคุมภาคกลางกับปริมณฑลคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปทั้งภาคเหนือนี่แหละนี่นิคสมศักดิ์เขาพูดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่เห็นเสียหายอะไร ใช่ไหมการเสนอชื่อคุณประยุทธ์ก็ถูกต้องอมไม่มีอะไรเสียหายหรอกนาทีนี้เนี่ยเสนอมาแต่ว่ามันจะต้องมีกรรมวิธีคณะกรรมการบริหารพรรคเขาต้องประชุมกันแล้วก็เสนอชื่อใช่ไหมแล้วก็ต้องทําหนังสือไปถามคุณประยุทธ์ว่าตกลงท่านจะเอาอย่างไงใช่ไหมถ้าเกิดท่านบอกไม่เอาไม่เอาก็จบคุณไปหาคนอื่นไปเขาบอกว่าจะมีสามชื่อแต่ผมคิดว่าสองชื่อเดียวดูละดูรูปการแล้วดูรูปการแล้วไม่หลายชื่อมาค่ะที้ประเด็นมันคืออย่างนี้ ขณะนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากผมกลับมาจากญี่ปุ่นตอนที่มันชุลมุนกันเนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นค่ะตอนอาจารย์อาทิตย์ที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยเขามีการรับสมัครสสวงกันเอาเรื่องสสก่อนที่ตอนเข้าข้อกันให้เรียบร้อยเนี่ยนะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอออกมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ประเมินกันว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะมีสสเป็นเกาะเป็นกำค่ะ จากก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจก็ทําให้มันก็สอดรับกันใช่ไหมสอดรับกันว่าเออคุณประยุทธ์อาจจะตกลงรับมาเป็นรลายชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะไปเลือกกันบตกันในสภาค่ะนะแต่ผมคิดว่าที่สําคัญกว่าคือว่าป้อมค่ายของเพื่อไทยนี่ต้องถือว่าแตกนะ ทำไมอะคะก็คนไหลไปขนาดนั้นน่ะมาอยู่พลังประชารัฐ30กว่าคนคใช่ไหมแล้วยังต้องสปริตไปอยู่ไทยรักษาชาติแตกแบงค์พันงน่ะเหรอมันไม่ได้แตกแบงค์พันแบงค์สิบมากกว่า,านะผมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะหลายคนหวังว่าจะมีคนใช้งงใช้เงินเยอะผมว่าไม่หรอกค่ะแล้วผมดูขนาดนี้ผมดูอยู่สี่พักนะตารางนั่งนับอยู่ว่าสี่พักเนี่ยมันจะได้สักต่าไหร่ค่ะพักพลังประชารัฐพักเผื่อไทยพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักไทยรักษาชาติอันเนี้ยคือแถวแถวแรกเลย ไอไล์เลยไอ้สี่พักเนี้ยถ้ามันได้เป็นก่อเป็นกำแบ่งเป็นสองขั้วเนี่ยมันจะชัดเจนมากเพราะแถวสองเนี่ยยังไงก็รอเสียบภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาบ้าเออเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเออน่ะก็จะเป็นรูปแบบนั้นถ้าเวลาจำอาจารย์บอกว่าให้ดูเป็นแถวแถวให้ดูเป็นแถวๆถวจะได้จะได้รู้ว่ามันสลับฟันปลาอะไรยังไงแต่ว่าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันตั้งแต่เรื่องของการแบ่งเขตแล้วอ่ะไม่เกี่ยวกับเขา อย่าไปอย่าไปอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยไม่เกี่ยวครับสอสอเนี่ยเดิมมันมี375คนอคนมันหายไป25ห้หลือ350มันก็ต้องแบ่งเขตใหม่อยู่แล้วไม่จริงหรอกอ้าวแต่บอกว่าคะแนนนิยมของพลังประชารัฐภาคอีสานเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะตกต่ำไหมย,ยังไม่รู้อย่าไปพูดอย่าไปวิจารณ์<อ>คือขนาดนี้เนี่ยนะ<ๆ>จะตกต่ำไม่ตกต่ำอะไรเนี่ยมันต้องรอมันที่24ถ้าจะมีะเลือกต้งวันที่24สมันถึงจะรู้ชัดขนาดนี้ก็ปล่อยข่าวไปปล่อยข่าวกันมาไม่หรอกน้องนุ่นอย่า <laughs> ไปน่า